ชวนเจมคุยเรื่องประสบการณ์ดีกว่าเห็นบอกว่าเจอประสบการณ์แปลกๆตั้งแต่ตอนเรายังเด็กเลยคืออะไรคือถ้าพูดถึงเรื่องเซนส์นะคุณเคยเจอผีไหมไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยเห็นเป็นตัวเป็นตนเนี่ยไม่เคยอ่ะพ่อป๋องอ่ะก็เคยแต่ตอนเจอมันเหมือนกับสติมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอาจจะเมาอาจจะง่วงอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยเราจะมาถามหากันว่าผีมีจริงไหมประสบการณ์ผมในย้อนกลับไปตั้งแต่ผมเด็กๆนะฮะผีคนนี้นายต้องเดี๋ยวขอญาติก่อนเอาเตี่ยมาเล่านะฮะว่าเตี่ยเสียไปแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเจมเองนะครับซึ่งเจมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสิ่งนี้เขาเรียกว่าพลังงานวิญญาณผีหรือว่าอะไรนะฮะคาแรคเตอร์ของคุณพ่อผมก่อนคุณพ่อผมเนี่ยเป็นตำรวจนักรบจ้ะอยู่ในพวกชุดปราบปรามสายสืบอะไรเงี้ยท่านก็จะเป็นคนที่มีรอยสักฟิลเหมือนนักเลงขี้เมาเสียงดังชอบแบบมีเรื่องกับชาวบ้านเขาบ่อยเพราะว่าเป็นตำรวจสายฟาดอะตอนคุณพ่อเนี่ยปฏิบัติงานเนี่ยหลายคนก็จะกลัวไปตรงนู้นไปตรงนั้นไปตรงนี้หลายคนก็กลัวอันนี้คือคาแรคเตอร์ของคุณพ่อผมวันนึงเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเกิดไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของคดีคือคนมันปราบเยอะเพราะนั้นศัตรูมันเยอะใช่ไหมฮะวันนึงเนี่ยก็เหมือนว่าโดนหมายแล้วจากที่ผมไปสืบมานะว่าโดนหมายคือคุณพ่อเนี่ยจะมีลักษณะคือออกไปทำงานนอกบ้านนะฮะไปปราบปรามนู่นเนี่ยเขาจะหายไปแบบ2วัน3วันกลับมาเนี่ยก็จะมีบางครั้งกลับมาก็คือปกติแต่ทุกๆครั้งที่กลับมาจะเหมือนเมากลับมาเพราะว่าสังคมก็เป็นอย่างนั้นเขาต้องไปอยู่แบบในกลุ่มของสังคมตำรวจสายสืบอ่ะมันก็เข้าใจยากเหมือนกันว่าทำไมจะต้องมีอุปนิสัยแบบนี้ต้องดูเมาต้องดูนักเลงต้องดูอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แบบเหมือนเราก็จะมีระยะกับคุณพ่อนิดนึงเพราะว่าคุณแม่จะเป็นคนเลี้ยงพ่อก็จะเข้ามาใกล้ชิดกับผมแบบก็คือเหมือนเจอกันนิดๆหน่อยๆ อะไรอย่างเงี้ยฮะชื่อเสียงคุณพ่อนี่ดังในจังหวัดระยองนี่คนรู้เลยว่าอันนี้เป็นใครอะไรยังไงอะไรเงี้ยวันนึงเนี่ยเหมือนว่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์เยอะแล้วมีหมายสั่งเก็บคุณพ่อคุณพ่อก็แบบสิ่งที่ผมอ่ะเจอก็คือผมอ่ะไปสอบเพื่อจะเข้าม.4 แล้วกลับมาแล้วก็มีคนมายืนอยู่หน้าบ้านผมเต็มเลยก็จะเป็นแก๊งคนทำงานของคุณพ่อก็จะเป็นแก๊งที่ผมหน้าคุ้นๆขี่ฮาลงฮาลี่มาแบบฟิลนักเลงยืนกันแล้วแบบยืนร้องไห้หน้าบ้านผมว่าเกิดอะไรขึ้นวะเออแบบเราก็เด็กอยู่นะแล้วก็มีคุณอาผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในชุดปฏิบัติการคุณพ่อวิ่งมากอดอาเสียใจด้วยนะลูกพ่อไปแล้วลูกอะไรอย่างเงี้ยผมก็ตกใจเอ้ากูเพิ่งไปสอบเสร็จกลับมาทุกคนบอกพ่อตายฟิลแม่งรับไม่ได้ก็เลยแบบช็อกบ้างแต่พอหลายแล้วคนวิ่งมากอดแล้วเขาก็ร้องไห้เนี่ยความรู้สึกรวมๆก็คือเราก็เสียใจเหมือนเราสูญเสียแล้วแต่มันไม่จบแค่นั้นคือผมคือคนเดียวที่สามารถเป็นพยานได้คือพอรู้ว่าคุณพ่อเสียทุกคนมาหาผมเพื่อพาผมไปจุดเกิดเหตุที่คุณพ่อเสียจุดเกิดเหตุที่คุณพ่อเสียเนี่ยคุณพ่อลักษณะมันเป็นเหมือนสะพานมีคูน้ำแล้วมีรถกระบะคันหนึ่งหงายท้องจมน้ำอยู่ก่อนที่ตามกฎหมายก็บอกว่าตอนที่เอาขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีพยานบุคคลมาชี้ตัวว่าเนี่ยใช่คนของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ไปพร้อมกับทีมงานของคุณพ่อนู่นนี่ตอนนี้ยังไม่รู้นะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรรู้แต่ว่ามันคืออุบัติเหตุเราต้องไปชี้ตัวว่าเป็นพ่อเราหรือเปล่าสภาพที่ผมเห็นก็คือรถกู้ภัยเนี่ยกำลังดึงรถกระบะที่หงายท้องขึ้นมาเราเห็นท้ายแล้วเราก็แบบไม่ใช่รถพ่อกูหรอกไม่คุ้นคุ้นไม่คุ้นเพราะว่ามันก็ดูโคลนเกิดลื่นมาเห็นท้ายปุ๊บใจเสียแล้วรถพ่อเราแน่ๆเลยตอนนั้นเข่าอ่อนเหมือนโลกจะทลายแล้วเสร็จปุ๊บก็เราบอกมีนักประดาน้ำลงไปแล้วบอกว่าข้างในมีคนผมก็ภาวนาแบบขอให้ไม่ใช่เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเวลาออกปฏิบัติการเนี่ยจะใช้รถ2คันจะมีรถเก๋งกับรถกระบะแต่ส่วนใหญ่จะใช้รถกระบะเพราะอยู่ต่างจังหวัดมันสะดวกกว่าผมก็ภาวนาว่าข้างในเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพราะว่าคุณพ่อก็มีพลขับเหมือนกันก็แปลว่าเปิดประตูมาปึ้งสิ่งที่เห็นก็คือเป็นแขนโผล่ขึ้นมาลอยน้ำฟึบแล้วผมก็ใจผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนเราไม่ยอมรับอ่ะเราพอดึงมาฟึบเป๊ะเลยคุณพ่อเราอยู่ในสภาพรถอยู่ในคูน้ำแล้วสภาพคุณพ่อตอนนั้นอยู่ในน้ำประมาณน่าจะ2วันวินาทีแล้วนะ2วันเพราะว่าเขาสืบเสร็จอะไรเงี้ยมันหนักกว่านั้นก็คือผมจะต้องเอาทุกอย่างที่คุณพ่อเป็นอย่างนั้นอะไปที่โรงพยาบาลเปลี่ยนเสื้อเราก็ต้องแบบเหมือนคนไม่มีประสบการณ์เราก็ไปยืนแบบต้องไปยืนสังเกตการก็ทำเรื่องอะไรให้มันเสร็จเรียบร้อยอะไรเงี้ยแต่งตัวปุ๊บก็ต้องเข้าวัดวันแรกเนี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขามีความเชื่อว่าคนตายจะมาหาเราไม่3กับ7วันเพราะว่าวันแรกยังไม่รู้ตัวผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือคนเขาเรียกว่าลักษณะการตายเขาเรียกว่าตายโหงคนตายโหงเนี่ยหมายความว่าความเชื่อของคนไทยทั่วไปนะตายโหงคือจะมีห่วงยังทำอะไรไม่เสร็จเหมือนยังไม่ได้สั่งเสียยังใช้ชีวิตปกติอยู่นะฮะพอมาที่วัดเนี่ยพอตายโหงเนี่ยไม่ได้มีใครเตรียมตัวทุกอย่างเลยครับวิธีการวางของในตอนนั้นน่ะก็คือคุณพ่อเนี่ยอยู่บนแท่นกลางศาลานอนอยู่เลยเห็นกันแบบชัดๆเลยฮะแล้วก็
เอาเหมือนเขาเรียกอะไรมุ้งกางคุมยังไม่ได้มีโรงเนาะยังไม่มีโรงทุกอย่างมันกระทันหันเกินไปนะคะแล้วก็คนที่เฝ้าเนี่ยใครล่ะผมกับญาติอีกคนนึงญาติคนนึงก็บอกว่าโอ๊ยพ่อมึงดุเดี๋ยวก็มาหาเขาก็เดินมาเปิดฟองเบียร์แป๊บแล้วเขาก็นั่งก็เขาตบเฮียกินเบียร์เดี๋ยวผมนั่งเป็นเพื่อนก็กินไปไอ้เราก็ช็อกอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอเคสักพักหนึ่งครับผ่านไปราวๆสักผมจำเวลาไม่ได้ประมาณสักตีสามตีสี่ความรู้สึกของเราตอนนั้นเนี่ยมันกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนแบบมีใครมารูปหัวเออรูปอย่างเงี้ยแต่มันเปลี่ยนรู้สึกแฉะแล้วแบบอะไรวะก็ปัดก็รูปอีกอะไรวะแล้วก็ลุกขึ้นมาปุ๊บก็ไม่มีอะไรทุกอย่างว่างเปล่าแล้วหันไปถามอาว่าเมื่อกี้ผมเจอแบบเนี้ยคืออะไรอาก็พูดแบบลอยๆอ่ะก็พ่อมึงไงพ่อมึงมาหายังไม่ไปไหนหรอกคนตายโหงเขาไม่รู้ตัวผมก็แบบก็เลยคิดในใจว่าถ้าจะมาเนี่ยคือใจกลัวอยู่แล้วเพราะว่าพ่อเป็นคนดุถ้าจะมาเนี่ยเอาดีๆเอาให้ชัดแล้วครั้งเดียวเราไม่ต้องมาอีกเลยได้ไหมอันนี้คิดในใจนะฮะและเหตุการณ์ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นผมก็ไปบวชหน้าไฟนู่นนั่นทำทุกอย่างเสร็จปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บจบเสร็จพิธีอะไรเงี้ยหลังจากบวชเสร็จก็ไม่เจออะไรบวชหน้าไฟบวชวันเดียวนะฮะแล้วกลับมาที่บ้านในคืนวันนั้นผ่านไปวันนั้นน่ะเผาเสร็จแล้วนะฮะเพราะว่าคนตายโหงก็จะให้ว่า3วันทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากงงมึนแก้ไขปัญหาแบบงงมากตอนนั้นเด็ก15อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็มานั่งแล้วแบบว่าเอาวะถ้าโลกหลังความตายมีจริงอ่ะป้าก็ต้องมาแหละก็ต้องเห็นแหละตอนนั้นผมนั่งอยู่ที่บ้านที่ระยองก็นั่งอยู่อย่างนี้แหละมันก็แบบบรรยากาศคนมันเพิ่งสูญเสียเนาะมันก็เศร้าต่างคนแม่ก็ไปนั่งร้องไห้พี่สาวก็เก็บตัวอยู่ในห้องผมก็นั่งอยู่กลางบ้านคนเดียวความรู้สึกเหมือนแบบถ้าเราอยู่บ้านปกติของเราเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่ามันมีใครเดินมาเราจะรู้ว่านี่คือฝีเท้าพี่สาวนี่คือการกระทำของแม่นี่คือลักษณะของพ่อมันก็มีบางอย่างลงมาจากชั้น2เรารู้สึกได้รู้สึกได้แบบปึบๆๆๆๆๆพอพ้นขอบบันไดเนี่ยมันจะเป็นแบบบางยังเป็นส่วนที่บางตาอยู่แต่เราก็มองแล้วความรู้สึกเขาว่าขนหัวลุกอ่ะทั้งที่เป็นพ่อตัวเองนะแต่ไม่ได้กลัวแต่ฟีลเหมือนว่าสัญชาตญาณมันบอกว่าเฮ้ยบางอย่างกำลังเข้ามาหาตัวเราอ่ะผมก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะหลานไม่มองอ่ะแล้วเสียงก็ไล่ตึ๊บ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 เป็นเงาลักษณะเงาที่มองทะลุได้พ่อเลยชัดๆเลยแล้วก็แบบฟีลแบบเฮ้ยเข้ามาเว้ยเข้ามาเว้ยแล้วก็ฟุบหายไปแล้วผมก็ช็อกแล้วแบบเฮ้ยอะไรวะแบบนี้ไม่เอากลัวแต่ก็ไม่บอกใครเสร็จปุ๊บก็อ่ะน่าจะเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่านั่นคือพลังงานที่ยังมีความห่วงอยู่ใช่ไหมฮะก็ผ่านไปหลายเดือนหลายปีนะฮะจนผมเนี่ยต้องเข้ามาเรียนที่กรุงเทพทีนี้ในทุกๆปีเนี่ยวันตายของคุณพ่อเนี่ยแม่เนี่ยรักพ่อมากแม่ก็ชอบแบบเดี๋ยวมารวมตัวกันทุกปีต้องทำบุญให้พ่อต้องทำบุญให้พ่อไอ้ปีแรกปีครั้งแรกเนี่ยเราก็รวมตัวกันว่าแบบเป็นพิธีกรรมใหม่ๆก็อยากทำให้คุณพ่อดีๆอ่ะครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4พอเริ่มโตเป็นวัยรุ่นมันเริ่มแบบไม่ได้ใส่ใจขี้เกียจไปแล้วครั้งที่4แม่ก็ถามโทรมาถามแบบปีนี้จะลงมาทำบุญให้พ่อหรือเปล่าผมบอกว่าโอ้ทำทุกปีเลยไม่เห็นจะมาหาถ้าเขาอยากให้มาให้เขามาตามเองสิผมก็ลั่นเลยให้เขามาตามเองสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนพูดเนี่ยก็ไม่ได้อยู่กับแม่นะอยู่กรุงเทพตอนนั้นมาเรียนมหาลัยแล้วอะไรเงี้ยก็นั่งอยู่ในหอพักกับเพื่อน 4-5 คนถ้าพ่อถ้าเตี่ยอยากให้มาเนี่ยก็ให้เขามาตามเองทำบุญให้ตั้งหลายปีแล้วไม่เคยให้อะไรเลยไม่เคยมาหาเลยก็แบบเหมือนเวลาเป็นคนคุยกับแม่ก็จะคุยประมาณนี้ให้เขารู้สึกว่าแบบเออจอยๆอย่าไปแบบซีเรียสกับเรื่องกับความเป็นความตายมันผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยก็แบบเออถ้าเตี่ยอยากให้มาหาก็เดี๋ยวเตี่ยบอกเตี่ยมาตามเองสิมาให้รู้เลยพอวางสายโทรศัพท์ปึ๊กผมนั่งอยู่ในห้องนั่งดูรายการอยู่กับเพื่อนมีกลิ่นบุหรี่เข้ามาคุณพ่อสูบบุหรี่คุณพ่อผมสูบบุหรี่แล้วบุหรี่กลองทิปอะคาแรคเตอร์มันชัดเจนรู้เลยว่าอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดใครที่แบบอันนี้เด็กๆอันนี้เป็นวิทยาทานนะคือคุณพ่อผมเป็นคนสูบบุหรี่แล้วตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยผมก็จะได้กลิ่นกลองทิปอยู่แล้วเลยมันจะคุ้นเคยลักษณะมันจะแตกต่างแบบมันจะไม่เหมือน LM ไม่เหมือนสายไม่เหมือนเลยผมก็แบบกลิ่นบุหรี่เว้ยหาไม่หาพวกมึงมีใครสูบบุหรี่ป่ะไอ้เพื่อนทั้งในห้องก็นั่งแบบไม่สนใจบุหรี่อะไรของมึงเพี้ยนป่ะเนี่ยผมก็แบบกูว่าชัดเลยอ่ะกลิ่นบุหรี่แบบอีกคนนึงก็พูดมาแบบถ้ากองทิพย์ก็คือของพ่อมึงอือใช่กองทิพย์มั้ยผมก็เลยหันไปถามมึงได้กลิ่นเหรอแม่งบอกชัดเลยเมื่อกี้มึงบอกว่าไงมึงบอกว่าถ้าเกิดเตี่ยอยากให้ไป
ไปทำบุญให้ก็มาตามสิพอวางสายเสร็จปุ๊บเนี่ยกูได้กลิ่นพอผมได้กลิ่นอีกตัวนึงไม่ได้กลิ่นแต่มันก็เหมือนแบบอุปทานหมู่อ่ะเฮียว่าพวกเรากลับระยองกันเถอะรวมกันก็อันลงไปหาพ่อก็ลงไปหาพ่อหลังจากนั้นก็แบบเหมือนพอเราเริ่มทำบุญอะไรเสร็จอะไรเงี้ยครับคุณพ่อก็มาเข้าฝันคุณแม่แม่ก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยหมดเวลาละไปแล้วนะบ๊ายบายอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ผมรู้สึกเฮ้ยผีมีจริงว่ะเราเจอกับตัวเราเจอความรู้สึกนะเจอกับตัวหลังจากวันนั้นน่ะผมค้นหาตลอดเลยว่าคนอื่นเจอผีแบบไหนคนอื่นเจอผีรูปแบบไหนอะไรเงี้ยอันนี้มันอาจจะเป็นแบบเราก็พยายามหาวิทยาศาสตร์มาลบล้างความเชื่อตัวเองว่าเราอาจจะจิตหลอนเราอาจจะแบบนอนน้อยเราอาจจะตาฝาดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมมีสติมากพอที่ผมว่าเนี่ยเตี่ยกูพี่บอกถามเลยว่าตอนที่คุณพ่อเสียใหม่ๆอ่ะครับนอกจากอ่ะเจมสัมผัสได้เห็นเหมือนท่านเดินลงมาอย่างเงี้ยอ่ะคุณแม่เรามีพี่น้องกี่คนมีพี่สาวอีกคนพี่สาวอีกคนนึงพี่สาวก็ดีคุณแม่ก็ดีสมาชิกในครอบครัวคนอื่นก็ดีมีโอกาสได้สัมผัสคุณพ่อหลังจากที่ท่านเสียไปใหม่ๆไหมมันมีจุดพีคนี้คือรถคุณพ่อผมเนี่ยมันประสบอุบัติเหตุใช่ไหมมันก็คือพังหลังจากคุณพ่อเสียเผาอะไรเสร็จเนี่ยประมาณ2อาทิตย์คุณแม่ผมเนี่ยสั่งให้คนลากรถคันนี้กลับมาที่บ้านมาในสภาพพังๆเลยอ่ะพี่สาวผมก็ถามว่าเอามาทำไมแม่ก็บอกว่าไม่รู้แต่กูจะซ่อมแล้วเอาไปใช้งานผมก็บอกโอ้พังขนาดนี้จะซ่อมทำไมไม่คุ้มหรอกอะไรเงี้ยบอกซ่อมเถอะเพราะว่าพ่อมึงไงยังต้องอยากให้ซ่อมอยู่ก็รถพ่อหนูก็ไปทำจนแบบรถมันกลับมาใช้งานได้มันก็กลายรถครูของผมนะก็ผมก็เอาไปขับนู่นขับนี่ขับนั่นอ่ะหัดคงหัดขับอะไรเงี้ยเราก็ใช้ชีวิตปกติไม่มีอะไรแต่คนอื่นเห็นก็คือทุกครั้งเนี่ยเวลาพี่สาวผมขับรถแล้วไปติดต่อธุระไปค้าขายนู่นนี่เนี่ยเขาจะบอกว่าอ้าวใครอยู่ในรถอะทำไมไม่ลงมาด้วยพี่ผมว่ามาคนเดียวค่ะเนี่ยมีผู้ชายนั่งรอในรถเนี่ยเห็นจริงจริงในขณะที่ทุกคนกำลังกลัวว่าเฮ้ยเจ้าของรถยังอยู่พ่อยังอยู่แล้วก็จะมีแบบหลายๆครั้งที่แบบว่าอ่ะตอนที่แบบรถมันอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยคนข้างนอกที่หมอเข้ามาล้มจอดหน้าบ้านนะบ้านต่างจังหวัดเนี่ยมันก็จะไม่มีรั้วรอบขอบชิดเราก็อยู่ตรงนั้นเราอยู่เป็นบ้านทาวน์เฮาส์บ้านอื่นเวลาผ่านก็ต้องผ่านก็ต้องเห็นนะรถจอดหน้าบ้านเขาเห็นว่าเนี่ยมีคนคนนึงเนี่ยนั่งอยู่ในรถรถมันเป็นแบบรถแคป4ประตูคนขับคนนั่งแล้วมีแคปข้างหลังเป็นแบบด็อกซีดอ่ะมุมซ้ายเนี่ยจะมีคนนั่งแบบกอดอกอยู่นั่งกอดอกเนี่ยเหรออืมเอานั่งอยู่ข้างหลังใช่มั้ยนั่งข้างหลังไม่ใช่ตรงกระบะอยู่ในเก๋งในแคปแต่เป็นที่นั่งข้างหลังแล้วผมก็เลยไปรีเสิร์ชว่าพี่เห็นอะไรคนอยู่บ้านเขาก็เล่าลักษณะแบบเป็นผู้ชายใส่เสื้อแบบ2ชิ้นเป็นแจ็คเก็ตอะไรอย่างเงี้ยฟิลก็แบบผมก็เลยเอารูปแบบคุณพ่อดูนี่ป่ะหลอนละหลอนละไม่ใช่เขาผมนี่แหละเฮ้ยแต่เรื่องแบบเนี้ยได้ยินเยอะนะที่แบบว่ายังอยู่ในรถอ่ะขับไปไหนแล้วแบบอ้าวมีคนมานี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็เลยหาหลักวิทยาศาสตร์มาลบล้างหรือว่าไอ้ความยึดติดละกันว่าความเป็นไปได้อะไรเงี้ยเพราะคุณพ่อเสียชีวิตตรงนั้นจิตสุดท้ายอาจจะอยู่ตรงนั้นในรถด้วยป่ะในรถด้วยเอาก็เป็นไปได้ทีนี้ลองถามมาสิเล่าได้มั้ยว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นเหรอพ่อเหตุการณ์วันนั้นที่เขาเสียสิ่งที่ผมสามารถพูดได้ละกันนะฮะก็คือคุณพ่อเนี่ยไปปฏิบัติภารกิจแล้วก็จะเดินทางจากข้ามอำเภอระหว่างทางเนี่ยก็จะมีชุดภารกิจของพ่อเนี่ยเขาก็ส่งตามทางหัวหน้าก็ต้องส่งลูกน้องตามทางเลยแล้วก็เดินทางพอถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่ารถอ่ะเหมือนเสียอาการแล้วก็ไหลลงคลองไปวันที่เราเอารถกลับมาซ่อมที่บ้านอ่ะเราก็เลยรู้ว่ารถมันไม่มีสายเบรกถูกตัดเองแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันอาจจะเกิดจากการที่ไปค้นมาหรืออะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับในรูปแบบคดีเนี่ยมันก็ยังคาไว้อยู่เราก็ลุยเต็มที่แล้วแหละพอถึงจุดนึงเราก็แบบไม่เอาละไม่คุ้มที่จะค้นก็ให้มันจบตรงนั้นซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากสายเบรคมันอ่ะมันขาดจริงๆหรือว่ามีใครทำให้มันขาดใช่เพื่อเกิดอุบัติเหตุแต่ย้อนกลับไปอย่างที่ปู่ให้ทุกคนได้เข้าใจคุณพ่อผมก็ฟีลเหมือนตำรวจนักเลง อ่ะเขาก็คือในแต่ละวันเขามีปัญหาเยอะอยู่แล้ว อาจจะมีคนที่ไม่ชอบใช่ก็หมายหัวพุ่งตรงใช่ครับก็อาจจะเป็นแบบนั้นแล้วหลังจากคุณพ่อเนี่ยยังเจออยู่ไหมคะจากคุณพ่อเนี่ยผมมาเรียนมหาลัยเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นประสบการณ์ที่เฮ้ยคอนเฟิร์มว่ะว่าสิ่งนี้มีจริงผมอ่ะก็อยู่มหาลัยเราเด็กต่างจังหวัดเนอะเราจะย้ายหอแล้วก็พยายามจะหาหอที่ดีสุดมหาลัยแห่งหนึ่งเราก็ไปอยู่มหาลัยหลังมหาลัยหนึ่งเป็นมหาลัยที่สร้างใหม่เจ้าของเป็นต่างชาติโอ้สร้างสวยเลยเวลาเราไปอยู่มหาคอนโดหรือหอพักเนี่ยมันก็จะเป็นแบบห้องคือแพทเขาเรียกอะไรฟอร์แมตมันจะเหมือนกัน
แต่นี้สวยเข้าไปเนี่ยมีซ้ายขวาตรงกลางเนี่ยมีแบบสวนนะครับแล้วก็ขึ้นไปแบบ3ชั้นเป็นโลไลท์1 2 3 1 2 3ตรงกลางแบบมีให้ที่เดินเล่นนั่งอะไรเงี้ยเราก็อุ๊ยรวมตัวกันกับเพื่อน3คนมีเพื่อนที่ชื่ออุ้ยนะผมเรียนศิลปกรรมอันนี้เรียนนิเทศศาสตร์2คนค่ะอุ้ยกับกันก็รวมตัวกันเข้าพักหอที่หอนี้หอเนี่ยเจ้าของด้วยการเป็นต่างชาติแล้วก็เป็นเหมือนนักลงทุนเขาก็เลยไม่สร้างศาลไม่ได้เชื่ออะไรเงี้ยไม่เชื่ออะไรงี้พวกผมก็แบบถ้าไปอยู่เลยอ่ะครั้งแรกเลยอ่ะกูว่าดีนะเพราะราคามันถูกเล็กอย่างนึงเนี่ยเราได้หอใหม่ไงแล้วเราไปอยู่หอพักมันหอเก่าแล้วสิ่งแวดล้อมมันจะไม่โอเคเลยหอใหม่แล้วก็มันก็จะมีกลุ่มนักศึกษาแพทย์กลุ่มนึงมันก็มารวมตัวกันก็คือมาจองหอกันแล้วอุ๊ยเด็กแพทย์อยู่เยอะเลยมีนิเทศศาสตร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยดูศรีวิไลก็ยายก็ไปอยู่หอนี้กันก็ไม่ได้คิดอะไรก็ใช้ชีวิตด้วยตั้งเรามันเด็กศิลปกรรมเพราะนั้นอ่ะการอยู่มหาลัยมันก็จะมีกินดงกินดื่มกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้างล่างเนี่ยแม่งเป็นเด็กเรียนเราอยู่ชั้น3นะผมอยู่ชั้น3ปีกซ้ายนะฮะข้างล่างเนี่ยทั้งแถบเลยทั้ง1 2 3เนี่ยนักศึกษาแพทย์ไอ้นักศึกษาแพทย์ก็เป็นนักศึกษาที่ค่อนข้างแปลกเวลามันกลับมาอ่ะเราก็เป็นคนเฟรนลี่ตอนนั้นเริ่มเป็นนักแสดงแล้วเจอก็แบบเอ้ยว่าไงเนี่ยเราเป็นคนเล่นรถแต่งมันก็เลยจูนกับผู้ชายได้ง่ายไอ้พวกนั้นก็เล่นรถแต่งก็เลยคุยกันเล่นแพทย์เหรอนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเอออะไรมาด้วยเนี่ยมันถือเป็นซองๆมันสะพายแขนมาเหมือนกระเป๋าสนุกอ๋อเอากันบ้านกลับมาทำกันบ้านเลยของมึงวะทำไมมึงแบบบางวันมึงก็ถือเป็นทางเลยอ๋อมึงอยากรู้ยังเปิดฟึบลูดฟึบแขนอุ้ยบ้าไม่จริงหรอกนักศึกษาแพทย์นักศึกษาแพทย์จะต้องเอาพวกแบบบางทีก็จะเป็นสัตว์บางทีก็จะเป็นอวัยวะของอาจารย์ใหญ่ของจริงเหรอของจริงๆแต่มันแห้งนะพี่ไม่ได้แบบสดๆแบบโอห้อยมาอะไรเงี้ยมันแห้งมากแล้วมันแห้งแบบเหมือนเนื้อตากอ่ะอ๋อหนูเคยเห็นแล้วเขาก็จะมีเข็มจิ้มไว้ว่าตรงนี้คือแอบบัสลาสลัดอันนี้คือแอบเอ่ยมันออกมาได้เหรอมันสามารถออกมาได้แล้วมันรวมกลุ่มกันแล้วมันก็อยู่ตรงกลางแล้วมันก็นั่งล้อมวงโต๊ะหินกันอ่ะแล้วมันก็ยืนคุยกันแล้วก็จะมีนักศึกษาปี1ปี2ปี3ปี4อันนี้สมาลาท่านนั่นในเส้นมันเรียนไอ้เรื่องเลยนะใช่ๆอนาโตมีอ่ะพี่อ๋อกล้ามเนื้อส่วนนี้ใช่เขาก็จะเป็นชั้นๆเลยพ่ออันนี้เป็นกล้ามเนื้อส่วนนี้อันนี้เป็นทิชชู่ยังไงอะไรเงี้ยมาเรานึกว่าเขาเฉพาะก่อนสอบเด็กมอลังสิตในยุคนั้นเอาออกมาได้เพื่อมาเรียนมาศึกษาเพิ่มเติมอาจจะต้องขออาจารย์ก่อนอะไรเงี้ยเขาจะมาเป็นกลุ่มอ่ะหนักๆเข้าผมเจอมันถือเป็นถังมาอย่าบอกนะปุ๊บตรงเนี้ยผมก็ชะงกหน้าดูเฮ้ยพวกมึงเอาอะไรมาวะอ๋อวันนี้เป็นสมองว่ะนายให้ผิดมาอะไรเงี้ยก็ย้อนขึ้นมาก็เป็นแบบสมองนี่คือสิมันอะไรผมก็วู้อะไรเงี้ยเราก็เห็นจนแบบชินตาชินตาเหรอก็มันบ่อยอ่ะพี่ก็อยู่กันแบบมันเอามากันบ่อยเด็กแพทย์นะผมต้องบอกก่อนว่าเด็กพวกนี้ถ้าเกิดเขาเรียนจบไปแล้วแล้วเขาเก็บค่าตรงค่าตรวจให้เขาเถอะชีวิตมึงมันหนักมากจริงต้องให้ก็เจอปกติเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องของอวัยวะอะไรเงี้ยมันไม่มีผีหรอกผมเลยบอกว่าที่นี่แม่งไม่มีผีเราก็กินเหล้าไปคุยกันไปนู่นนี่อะไรเงี้ยวันนึงก็นอนอันนี้ผมไม่รู้นะว่าผมสติ 100% หรือเปล่าผมนอนลงไปที่เตียงมันจะนอน3มันจะเป็น2เตียง1 2ผมนอนนี่อุ้ยนอนนี่แล้วก็มีไอ้การนอนพื้นก็นอนเงี้ยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็หลับตาแล้วก็ฝันกึ่งหลับกึ่งตื่นฝันว่ามีผู้ชายไทยตัวใหญ่มากเป็นเงาสีดำๆจงกระเบนสีแดงเป็นชายไทยโบราณนะที่เขาบอกว่าชายไทยอกสามศอกตัวใหญ่อะไรเงี้ยไม่เห็นหน้าลักษณะดูเข้มโหดในฝันนะครับวิ่งเข้ามาสู้รบกับผมสู้แบบฟันกันแล้วพี่เจมก็สู้ด้วยหรอผมก็สู้ด้วยแล้วไอเราเนี่ยเป็นเด็กที่แบบสวดมนต์มาตั้งแต่เด็กเพราะนั้นน่ะไอบทสวดอิติปิโสอะไรเราท่องเราก็แบบอุ๊ยเรารู้เลยว่านี่คือผีในฝันนะเราก็แบบสู้ไปสวดไปจนถึงจังหวะนึงเนี่ยผมเนี่ยตัดคอเขาได้คอเขาหลุดแล้วเขาก็ล้มลงแล้วผมก็ในฝันเนี่ยผมหันหลังกลับมาแล้วกำลังเดินไปอีกฝั่งนึงไอ้ร่างนั้นที่ไม่มีคอเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วก็จะฟันขึ้นมาหาผมจังหวะที่แบบสัญชาตญาณคนอ่ะท่านรู้ต้องรู้ฟันอ่ะมันจะยกหันกลับมาแล้วก็ยกแขนกันผมก็อ้อเข้ามาตรงนี้แล้วก็ภาพความจริงผมก็สะดุ้งตื่นลุกขึ้นมาเฮ้ยเหี้ยเกิดอะไรขึ้นวะผมหันขวาไปเห็นไอ้อุ้ยไอ้อุ้ยนี่คือทรงนักกีฬานักบาสแข็งแกร่งลักษณะเหมือนคนเหล็กเฮอร์คิวลิสอ่ะชีวิตไม่เคยกลัวอะไรคุมโปอย่างเงี้ยไม่ได้หลับก็หันมองหน้าอุ้ยแบบเฮียอะไรวะเนี่ยอุ้ยบอกนอนก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันแล้วแม่งก็แบบผมก็แบบก็เชื่อมันก็นอนไปด้วยความเหนื่อยก็หลับไปตื่นเช้ามาก็ไม่ได้คุยอะไรกันทุกคนก็แบบต่างคนต่างเรียนผมก็เข้าไปอาบน้ำล้างมือเฮียเจ็บว่ะเฮ้ยเจ็บมือแล้วหงายมาเป็นเหมือนรอยเหมือนคัตเตอร์กรีด
เป็นสะเก็ดแบบเหมือนกรีดไปแล้วนะครับก็จะเป็นสะเก็ดบ้างเป็นแผลบ้างเป็นสะเก็ดบ้างแผลบ้างอยู่ตรงกลางนิ้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยครับเนี่ย4นิ้วนี่เป็นสะเก็ดแต่บางๆแต่รู้สึกเจ็บรู้สึกแสบผมก็แบบฝันแม่งเหมือนจริงมากเลยอ่ะเนี่ยใช่ป่าวะแต่คิดในอีกทีก็เมามั้งเอออาจจะโดนเล็บโดนอะไรหรือว่าหลับๆอยู่แล้วแบบต้องไปถามความจริงแล้วคนที่เห็นเหตุการณ์ก็คืออุ้ยอุ้ยเออไอ้อุ้ยก็เรียนไปลงไปเรียนเสร็จกลับมาตอนเย็นอุ้ยเมื่อคืนกูฝันแปลกๆว่ะมึงฝันอะไรก็เล่าให้ฟังเหมือนที่เล่าให้ทุกคนฟังไอ้อุ้ยบอกว่าภาพในความเป็นจริงเนี่ยมันน่ะเห็นผมเนี่ยอึดอัด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 มันก็เลยแบบตื่นลืมตามาดูมันก็เห็นเป็นเหมือนแบบเป็นเงาดำๆที่ไม่ได้เป็นรูปร่างอะไรบางอย่างอยู่แถวเนี้ยมวนๆอยู่ตรงนี้มวนๆอย่างเงี้ยแล้วห้องมันก็ออกสลัวๆแล้วก็มีไฟส่องเข้ามามันก็เลยไม่แน่ใจว่าสิ่งที่มันเห็นน่ะมันคืออะไรมันมีสติไหมแต่มันบอกว่ามันชัวร์คือตอนที่ผมฮึขึ้นมาเนี่ยไอ้สิ่งเนี้ยหายไปไอ้อุ้ยก็แบบกูเห็นแบบนี้ยังไงดีวะแล้วก็เก็บความในใจไปก่อนแล้วแบบไม่มั้งกินเบียร์เยอะเมาแหละเมาแหละเอออะไรอย่างเงี้ยก็ผ่านไป1สัปดาห์เราก็ยังอยู่ในนั้นต่อผ่านไป1สัปดาห์ผมก็เด็กเรียนศิลปะไอ้พวกเรานอนดึกไอ้พวกนี้เรียนนิเทศศาสตร์มันจะต้องแบบตื่นเช้าเข้าเซสชั่นเร็วๆอะไรเงี้ยไอ้เด็กเรียนศิลปะเนี่ยมันจะต้องแบบเขียนแบบอ่ะเราก็นั่งเขียนแบบอยู่นี่คือเตียง1เตียง2เตียงอุ้ยผมก็แบบนั่งวาดรูปอยู่สักพักนึงผมกําลังวาดอยู่ประมาณ 2:00-3:00 ได้ยินเสียงอุ้ยเหมือนโดนคนบีบคอแล้วมันก็พูโผล่มาแล้วผมว่าเหี้ยอะไรมึงเนี่ยมันก็ไม่พูดอะไรไอ้อุ้ยลุกขึ้นมาไอ้กันลุกขึ้นมาด้วยไอ้นี่ก็ตื่นมาพร้อมกับไอ้อุ้ยแล้วมันก็มองหน้ากันแล้วก็มองหน้าผมมันก็รักผมมากนะไอ้กันลุกไปเข้าห้องน้ำไอ้อุ้ยลุกไปเก็บของไอ้อุ้ยก็ไปห้องน้ำไอ้กันยืนหน้าประตูทุกคนเดินไปที่ประตูผมก็ยังนั่งบ้านรูปอยู่มันถามผมว่าไปไหมผมก็แบบแปลกๆ2:00-3:00อยู่ๆพวกมึงเก็บของไปไหมไม่ไปพรุ่งนี้กูต้องส่งงานกูยังไม่เสร็จกูต้องวาดรูปต่อโอเคกูไปแล้วแม่งก็ปิดประตูปึ้งๆไปวู้ผมก็โทรตามเฮียอะไรเนี่ยทำไมทิ้งกูคนเดียวมึงไปไหนโกรธอะไรกูเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยมึงจะมาไหมไม่ไปพรุ่งนี้กูต้องเรียนตอนเช้างานไม่เสร็จอ่ะขอให้โชคดีไม่ต้องไปเพื่อนใจร้ายแล้วก็ไม่อธิบายไม่บอกอะไรด้วยไม่บอกอะไรเลยทิ้งหินไว้ผมแบบเฮียอะไรวะบรรยากาศก็แบบวังเวงนะแต่งานยังไม่เสร็จไงพรุ่งนี้ต้องส่งสำคัญกว่าวาดไม่สนใจไม่หลับไม่นอนแล้วก็แบบใช้ชีวิตต่อไปฟึบผ่านไป1วันไอ้อุ้ยกันไม่กลับผ่านไป2วันไอ้อุ้ยกันก็ไม่กลับผ่านไป1สัปดาห์ก็ยังไม่กลับเหรอก็ยังไม่กลับจนผมถามมึงมีอะไรป่ะมึงเดี๋ยวกูกำลังเข้าไปหาก็เข้ามาตอนเย็นกำลังคุยกันก็เลยแบบมึงเป็นรายการมึงโกรธอะไรกูบ้างรู้ว่าเพื่อนโกรธหรืออะไรเงี้ยไอ้อุ้ยก็ถามว่าคืนที่มึงฝันเนี่ยที่มึงเล่ากูฟังลักษณะมันเป็นยังไงผมก็บอกว่าเป็นชายไทยโบราณจงเป็นสีแดงแล้วก็ดูแบบเอ็กซ์ซีฟมากคือต้องการจะทำร้ายเราไอ้อุ้ยบอกว่าวันนั้นน่ะที่กูออกจากห้องอ่ะกูอ่ะฝันว่ามีคนมาคุกเข่าตรงที่มึงอ่ะนั่งวาดรูปอยู่เป็นชายไทยโบราณจงกระเบนสีแดงคุกเข่าอยู่สักพักหนึ่งกูก็ในฝันนะกูนั่งคุยกับมันว่ามึงเป็นใครมึงจะเอาไงมึงจะเอาไงบอกกูมาเลยไอ้นั่นก็กระโดดขึ้นมาค่อมปึ้งบีบคอยอุ้ยแล้วแปลงร่างเป็นเหมือนกบไอ้อุ้ยบอกว่าเป็นกบแบบน่าเกลียดน่ากลัวมากตึ๊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 กภาพตัดมาที่ไอ้กันสุกันเนี่ยเห็นว่าเป็นเงาดำๆเหมือนที่อุ้ยเห็นมวนกำลังอยู่บนไอ้อุ้ยไอ้อุ้ยก็สู้แล้วก็เด้งออกมาแล้วมันก็รู้กันว่ากูโดนแล้วเรื่องเดียวกับที่ไอ้เจมเล่าไปดีกว่าแต่มันไม่มีคำพูดนะมันรู้กันเองว่าอยู่ไม่ได้แล้วไปดีกว่าระหว่างที่ผมกำลังคุยกันเนี่ยว่าเจออะไรที่นี่เราคุยกันที่หอพักที่เราเกิดเรื่องสักพักนึงมีผู้หญิงรุ่นน้องกรีดร้องจากชั้นหนึ่งวิ่งออกมาจากประตูปึ้งน้องเขาอะมีผ้าขนหนูปิดอยู่ค่อนข้างจะโปมากพวกเราก็ตกใจไอ้รังสายก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นเด็กก็ชี้ว่าข้างในมีขโมยข้างในมีขโมยพี่มันจะเข้ามาทำร้ายหนูไอ้ผู้ชายก็แห่เข้าไปดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บเคลียร์ห้องไม่มีอะไรก็เลยหันมาถามว่าเจออะไรเจออะไรหนูเจอผู้ชายตัวใหญ่มากสูงเป็น2เมตร3เมตรเลยพี่ผมก็ไอ้อุ้ยมองหน้ากันแบบลักษณะเป็นไงตัวใหญ่โจเบสีแดงมองไม่เห็นหน้าใช่ไหมเด็กบอกใช่ใช่ไอ้นักสายแพทย์บอกแม่บ้านเดินมาพอดีเจอแล้วใช่ไหมล่ะคืออะไรอ่ะเขาก็พูดว่าเจอแล้วใช่ไหมล่ะป้าก็เจอประจำแหละเขาไม่ทำอะไรหรอกไม่ทำอะไรอ่ะเขาไม่ทำอะไรหรอกเดี๋ยวก็มาบีบนี่เดี๋ยวก็มาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีสารให้เขาก็เลยมาบอกว่าเขามีตัวตนแล้วคนที่โดนเนี่ยเป็นพวกเสียงดังผมก็อุ้ยกันมองหน้ากันย้ายออกเลย
เราก็เลยเชื่อกันว่าสิ่งนี้มีจริงแล้วยืนยันว่าผมเจออุ้ยเจอกันเจอเด็กผู้หญิงเจอป้าก็เจอแม่บ้านเจอบ่อยด้วยใช่แล้วสุดท้ายเขาสร้างศาลได้สร้างไหมไม่รู้ผมออกมาก็คือไม่สนใจแล้วแต่หลายๆคนที่อยู่หอพักเนี้ยก็คอนเฟิร์มว่าครับคราวนี้สิ่งนั้นที่เจอกันเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเพราะตัวสถานที่ตัวพื้นที่ใช่ไหมสิ่งนี้อาจจะเป็นวิญญาณบรรพบุรุษที่อยู่มานานมากๆแล้วก็ไม่ยอมไปไหนไม่เกี่ยวกับตัวตึกตัวอาคารถูกป่ะถ้าฟังแบบนี้ผมว่าพื้นที่ไม่เป็นพื้นที่คือเขาอยู่ของเขาอยู่แล้วของเขาอยู่แล้วทุกที่ผมว่ามันมีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของมันอยู่ที่ว่าแบบเราจะอยู่ร่วมกับเขายังไงดิวยังไงบางคนเจอบางคนไม่เจออะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วแต่คนด้วยนะครับผมจะบอกว่านี่เป็นเรื่องเล่าถือว่าเป็นนิทานแล้วกันใครที่เอาพูดถึงความเฮงก่อนแล้วทุกคนสามารถสัมผัสได้หน้าตึกแกรมมี่จะมีศาลพระพรหมอยู่ใช่หน้าศาลและศาลตายายเขามีความเชื่อกันว่าถ้าคุณอยากจะทำงานแกรมมี่คุณอยากเป็นพนักงานของแกรมมี่คุณจะต้องไหว้ศาลนี้คุณต้องขอพรที่นี่แล้วคุณจะโชคดีมีชัยคุณมีความทุกข์คุณไปขอพรที่นี่ความทุกข์ของคุณจะหายไปจะไม่ใช่หายไปก็น้อยลงและทำให้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะเฮงอยากจะโชคดีผมแนะนำว่าถ้ามันไม่ได้ทำให้คุณเหนื่อยและทำให้คุณได้เดินทางท่องเที่ยวเขาพูดกันว่าให้ไปขอพรในจุดนี้จะดีมากสังเกตนะครับว่าทำไมมันถึงเป็นแหล่งรวมพลังงานบวกด้านหน้าเนี่ยจีมแกรมมี่ของเราเนี่ยก็เรามีบริษัทผลิตละครเยอะเรามีบริษัททำคอนเทนต์เยอะเขาก็จะบวงสรวงกันทั้งนั้นเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดรับพลังรับพลังบวกแล้วข้างหลังเนี่ยในสมัยก่อนตอนที่ยังไม่เป็นสตูดิโอเนี่ยมันจะมีศาลตายายความเชื่อเขาเล่ากันว่าเด็กที่อยากสอบติดมสว.ข้างหลังจะมาขอพรจุดนี้กันแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วศาลเนี่ยกลายเป็นสตูดิโอแล้วก็จะเหลือศาลเล็กๆมีเรื่องเล่ากันว่าคนสตูดิโอของช่องวันตอนกลางคืนเนี่ยเขาเห็นเป็นเหมือนคุณตารูปร่างดีคุณยายสวยงามและนางรำที่สวยๆเดินเข้าออกตรงนั้นเขาออกศาลก็เข้ามาก็มาให้เห็นน่ะมันก็มายืนแบบภูมิฐานเลยอ่ะร่ำรวยเลยแล้วก็ยิ้มแล้วก็หายเข้าไปส่วนใหญ่คนที่ทำสตูดิโอพวกฉากพวกพร็อพพวกอะไรเงี้ยจะเห็นจุดนั้นซึ่งตัวผมเองอ่ะก็ไม่เห็นไม่เคยเจอไม่อะไรเงี้ยเขาเล่าก่อนว่าแกรมมี่มีหลายชั้นเนาะใต้ดินก็มีเรื่องเล่าถูกทางเดินก็มีเรื่องเล่าเพราะนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าเรื่องเล่าเนี่ยผมสัมผัสได้หรือเปล่างั้นเราข้ามไปที่ชั้น38พ่อเคยไปทุกคนเคยไปอยู่แล้วใครอยู่ในวงการบันเทิงถ้าไม่ได้ไปเหยียบบริษัทเอทามีเดียเท่ากับว่าคุณเนี่ยไม่ได้เป็นวงการบันเทิงไทยเต็มตัวเพราะเราคือมีเดียที่มีความยาวนานในเรื่องของการผลิตคอนเทนต์ชั้นนี้มีเรื่องเล่าเยอะมากหนึ่งเลยครับพี่ชอดสายทิพย์มนตรีกุลณอยุธยาท่านเนี่ยอยู่ที่นี่อยู่แล้วผมว่าพี่ชอดเป็นคนมีเซนส์บริษัทนี้เป็นบริษัทที่เราชอบการมูเตลูมากเพราะเราเชื่อว่ามันคือพลังบวกอยากทำละครอยากให้คนรักรายการมันสำเร็จอยากให้เราก็จะไปทำบุญก่อนเพราะเราเชื่อว่าให้ก่อนเราจะรับเพราะว่างานของเราเนี่ยคือการทำให้คนพึงพอใจทำให้คนดูมีความสุขทำให้คนดูแฮปปี้มันไม่ได้มีตัววัดเป็นตัวเลขว่า1บวก1ได้2ไม่มีบริษัทบันเทิงมันต้องทำด้วยแบบใจรักและจิตใจแล้วก็ใช้ความอบอ้ออารีให้เขารักกลับมาเราก็ไปทำบุญใช่ไหมปุ๊บเขาเชื่อกันว่าหน้าห้องพี่ชอดมีกุมารหรืออะไรก็ได้ที่เป็นเด็กและมีคนแก่อีก1คนผมก็ได้ยินมาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงานแล้วว่าที่เนี่ยมีนี่ๆๆๆๆใช่เหรอวะมีเหรอวะหน้าห้องฉอดก็จะมีขนมนายอ่ะเป็นคนที่เวลาใครไปมาไหนเนี่ยก็จะมีขนมมาให้นายนวลเนี่ยไอ้พวกเราก็เป็นเด็กยากจนที่เป็นพวกหิวโหยและตะกะตะกามเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านายไม่อยู่กูก็จะไปขโมยนายไม่อยู่กูก็จะไปขอนายก็จะมีน้ำอัดลมนู่นนี่แต่มันจะมีโซนที่เป็นของนายกับของน้องจะมีของลงของเล่นอะไรวางอยู่มีขนมอะไรเงี้ยวันหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่โป้งพี่โป้งเป็นคนจัดรายการแบบตอนนั้นจัดกลางคืนพี่โป้งก็แบบโป้งหิวอ่ะโป้งหิวอ่ะโป้งหิวถ้าโป้งหิวโป้งจัดรายการพี่ได้โป้งหิวก็จะเป็นคนขี้งอนนี้แล้วเขาก็แบบไม่มีใครไปซื้อของให้เขาเลยเขาก็เลยแบบเดินไปห้องพี่ชอตวันนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็คงจะแบบโดนกินขโมยกันไปหมดแล้วแหละนายก็ไม่ค่อยเหลืออะไรในตู้เย็นแล้วก็เหลือของที่แบบเอาของนายเองจริงๆเราก็อย่าไปยุ่งกับของเขาอะไรเงี้ยเขาก็หันไปเห็นอ้าวมีของเล่นเอามีขนมทุกคนก็บอกว่าของน้องนะ เอออะไรอย่างเงี้ยอย่าไปยุ่งนะของน้องนะอะไรอย่างเงี้ยโป้งไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวโป้งซื้อมาคืนน้องก็จะไปกินฉี่กินอร่อยอิ่มไปจัดรายการเปิดใหม่ขนมติดคออยู่ๆมันเหมือนสำลอกมาสำลักจะเป็นจะตายจัดรายการไม่ได้ก็จะเป็นจะตายเกิดมาโคโปรแกรมวุ่นวายดีเจของเราจะเป็นลมนั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่าไปทำอะไรมานู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ย
อ๋อไปเอาขนมน้องมาอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนบอกพี่โป้งว่าให้ขอเข้ามาเดี๋ยวนี้นะพี่โป้งก็บอกว่าโป้งขอโทษโป้งขอโทษโป้งจะไม่ขโมยของน้องอีกแล้วแล้วก็ทุบตึก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 สักพักนึงก็แบบเหมือนที่ติดคอก็ปุ๊บลงไปในท้องก็หายหายเฮ้ยตอนเช้าก็ไปถามพี่ชอดว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่ชอดบอกว่ามึงเอาขนมน้องไปกินใช่ไหมกูบอกแล้วว่าของของเขาอย่าไปยุ่งอันนี้ก็เป็นก็กลายเป็นว่าเฮ้ยคนใกล้ตัวเราเจอแล้วหนึ่งน้องมีจริงแต่ไม่ได้มาเป็นตัวตนใช่ถัดมาอีกคนหนึ่งน้องคนเดิมดีเจพุทธไอ้พุทธนะพุทธจัดรายการตอนนั้นเนี่ยพุทธยังจัดรายการอยู่ที่ฮอตเวฟแล้วเขาเป็นคนถ่ายละครกลางวันจัดรายการกลางคืนระหว่างทางเนี่ยเขาจะต้องขึ้นมาพักผ่อนก่อนเขาจะมานอนอยู่ที่ตึกเลยขยันมากไม่กลับบ้านมานอนอยู่ที่ตึกเลยเงี้ยห้องจัดรายการนะครับมันจะมีห้องซาวด์บูธสำหรับนักข่าวดีเจทำเทปนะครับ1 2 3เปิดแอร์ตลอดเพราะว่าต้องรักษาอุณหภูมิเครื่องบูธพุทธเนี่ยก็อาศัยตอนที่ไม่มีคนช่วงประมาณ 20:00 ถึง 03:00 เข้ามานอนตรงนี้ก็นอนแล้วเขาก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ธรรมดาเนี่ยพุทธจะแจ้งโคโปรแกรมว่าเดี๋ยวใกล้ๆ 03:00 เนี่ยปลุกพุทธด้วยนะครับพุทธนอนอยู่ตรงนี้แต่วันนั้นเนี่ยด้วยความที่เหนื่อยจัดแล้วเข้าไปนอนเลยโดยไม่บอกโคโปรแกรมไม่มีใครรู้ว่าพุทธนอนอยู่ในนั้นทุกอย่างก็เงียบเชียบพุทธก็นอนในความฝันใส่ถุงนอนนอนอยู่ในห้องซาวบูธหมายเลข1ก็นอนอยู่แล้วแบบในฝันน่ะมีเด็กวิ่งลักษณะคือฟังเสียงรู้สึกว่ามีเด็กวิ่งไอ้พุทธก็แบบอย่ามากวนได้ไหมจะนอนอย่ามากวนได้ไหมจะนอนอย่ามายุ่งกับพี่กิ้ง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 สักพักหนึ่งอ่ะเหมือนมีเด็กค่อมแล้วกระชากเงี้ยกระชากถุงนอนเงี้ยฟึบแล้วก็ตบหน้าปัง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 แล้วตะคอกใส่หน้าจัดรายการได้แล้วไอ้พุทธก็แบบเฮ้ยสักพักหนึ่งเสียงโทรศัพท์ก็ดังติ๊ด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 ตีสามน้องตามจัดรายการก็ออกมาแบบพี่ผมเจออะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็บอกว่าเหมือนน้องคนนี้ก็อยู่ในนี้แหละแล้วคอยดูความเรียบร้อยเพราะว่าดูแลผลประโยชน์ให้พี่ชอดอยู่ใช่ก็พี่ชอดแบบเหมือนเลี้ยงอุ้มชูมาแต่ผมก็ไปถามพี่ชอดแล้วนะว่าใครเลี้ยงหรือเปล่ากูไม่ได้เลี้ยงแต่ก็มีขนมไว้ให้ก็เขาคิดว่าก็ทุกคนคิดว่าเขามีอยู่กูก็ให้ไงอ๋อแกคิดว่ามีอยู่อ่ะแกก็ให้แต่ตัวแกไม่ได้เลี้ยงตัวแกไม่ได้เลี้ยงไม่ใช่ของแกเอาแล้วใครมาให้แกอ่ะไม่รู้ก็ไม่รู้ด้วยอยู่อยู่แล้วอ๋อมีอยู่แล้วเหรอผมก็ไปสืบสุดท้ายผมก็แบบทุกคนไม่กล้าถามนายกูเองกล้าตายนายครับน้องกุมารคือใครเขาก็อธิบายกูไม่ได้เลี้ยงแต่ว่าความเชื่อแล้วรู้สึกว่าพอมีเขาอยู่อะทุกอย่างมันก็ดูจะเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนหลายคนเนี่ยที่เกเรพวกเกเรเนี่ยจะโดนแบบเนี่ยโดนจัดการโดยที่พี่ชอดไม่ต้องทำอะไรก็ถือว่าเป็นบารมีเหมือนคนมีบารมีอ่ะสิ่งพวกนี้จะคอยแบบเหมือนเป็นเทวดาอารักษ์ให้ปัจจุบันนี้คิดว่าน้องยังอยู่ไหมผมไม่แน่ใจอ่ะพี่คือแกรมมี่มันเป็นอะไรที่แปลกมากกลางวันคนทำงานคือคักคนโหจอใจวุ่นวายเอ้ยนี่คนเด็ดเนี่ยพอตกคืนหลังเที่ยงคืนมันเดทแอร์เลยนะแต่เชื่อไหมว่าบริษัทนี้มีคนทำงาน24ชั่วโมงใช่แต่ฟิลมันเปลี่ยนใช่หลายคนเกเรเจอยังไม่จบโคโปรแกรมที่จัดรายการห้องจัดรายการ EFM ณปัจจุบันเนี่ยทุกครั้งนะครับที่ทำรายการอังคารคุมโปงในช่วงแรกที่เราแบบเราไม่มีความเชื่อผมนี่แบบผีจะมาหลอกอะไรทุกอย่างคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เราเล่าเรื่องผีเราก็ไม่รู้ว่าผีตัวนั้นมีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้ามีจริงเนี่ยมันจะต้องรบกวนเราแล้วคิดในใจคุยกับแนนบางวันก็ลั่นมีเสียงแบบเสียงอะไรเสียงในหูเหมือนแบบเหมือนสัญญาณคนฟังไม่ได้ยินพอหันไปถามแนนได้ยินไหมแนนบอกหันไปถามเคทีได้ยินไหมได้ยินแล้วตอนนั้นกำลังคุยเรื่องผีแกมมี่ผมเนี่ยเป็นคนชอบถามเวลาใครที่เป็นแบบใครที่เป็นเทพเจ้าอ่ะอ๋อจะรู้สึกไหมที่นี่พวกอเวนเจอร์อะไรเงี้ยมีไหมตรงไหนยังไงบอกกูมาเลยกูอยากรู้มีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะอยากให้เขาเนี่ยได้ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยที่นี่มันมีอยู่จริงอะไรเงี้ยก็เราพูดถึงแกมมี่อยู่อะไรเงี้ยผมคิดในใจว่าขอแรงๆดิวะไฟดับปุ๊บผมว่าคิดในใจเสร็จปุ๊บดับเลยเหรอใช่แล้วกำลังพูดถึงวิญญาณที่อยู่ในแกรมมี่พอดีแล้วไฟก็ดับปุ๊บไฟดับเฉพาะชั้น38เท่านั้นเท่านั้นไอ้แนนร้องกรี๊ดอ้าวพี่เจมึงเลวมากพาทุกคนซวยผมบอกกูป่าแล้วมันยังออนแอร์อยู่ไหมคะตอนนั้นตอนนั้นออนแอร์อยู่ครับแต่ว่าแค่ไฟดับเฉยไฟดับแต่ว่าด้วยความระบบเรามีระบบไฟสำรองมันปุ๊บๆมันก็ติดเลยแต่มันจะมีระบบสำรองแล้วถามว่าทำไมต้องดับแค่ชั้นกูชั้นเดียวผมเลยบอกเช็คทั้งแกรมมี่ซิว่าดับกี่
กี่ที่เช็คเลยกลางอากาศเลยเพราะว่าผมว่าคนดูก็อยากรู้แหละมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็คือได้ข่าวมาว่าก็คือดับแค่ชั้น38ชั้นเดียวเท่านั้น5นาทีก็กลับมาบอกว่าโอเคมีจริงค่ะขอบคุณครับช่วยกันทำอาหารกินนะครับอ่ะโอเคคนดูเอนจอยแล้วค่ะอาชีพเนี้ยมันต้องแบบจัดรายการดึกอย่างเงี้ยเดินกลับคนเดียวไหมคะเดินไปลงจอดรถอะไรเงี้ยสมัยก่อนอ่ะคือเราเป็นดีเจหน้าใหม่เนอะมันไม่มี priority คือไม่มีที่จอดรถดีเจเพราะฉะนั้นดีเจจะต้องแบบถูกระเหตุระเหไปจอดชั้นใต้ดินเขาเรียกว่าขุมนรกเลยดีกว่าข้างล่างที่จอดรถแกรมมี่เนี่ยคือหลายเรื่องอ่ะเอาไปเป็นโลเคชั่นในการถ่ายหนังคือน่ากลัวมากมืดแฉะมันรู้จะมีผีอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวผมเองอ่ะผมไม่เคยเจอแต่อีวิชาวเคยเจอเหรอเขาบอกว่าเขาเข้าฉากอยู่ถ่ายอังคารคุ้มโปงนี่แหละเดอะซีรีส์นี่แหละเขาบอกว่าในฉากนั้นพี่ชาวกำลังขับรถจากลานจอดรถแล้วหนีผีแล้วหนีผีจ้างเอ็กซ์ตร้าผีมา4แต่ตอนเข้าฉากพี่ชาวเจอ5พี่ชาวเจอ5พี่ชาวถามว่าเอ้ยได้บอกว่ามี4ไงไม่ตามคิวเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกเขามาเช้าพี่ก็มีเอ็กต้าแค่4เขาเห็นกี่คนล่ะ5พี่เนี่ยอยู่เนี่ย5เฮ้ยพี่มาลองอะไรผมป้าๆๆหันมาอ้าวเฮียไม่มีแล้วชาวแม่งทิ้งวอแม่งขับรถหนีขับรถแบบแหกกองมาเลยอ่ะชาวไม่อยู่แล้วนะถ้าฉันถ่ายตรงเนี้ยชาวจะไม่ถ่ายแล้วจ้างเอ็กต้ามา4แต่งผี4แต่พี่ชาวเจอ5แล้วที่มันเห็นคืออะไรวะพี่เขาก็บอกตอนนั้นก็แบบคือเขาก็ไม่ได้พร้อมที่จะแบบดิวเขาก็บอกจังหวะนั้นคือกูคิดอย่างเดียวว่ากูต้องออกจากตรงนั้นน่ากลัวผมมาเคยไปตึกของพี่แจ็คพี่ปอเคยไปปะเคยครับตึกของพี่แจ็คที่ที่ออฟฟิศ RCA นะ RCA เขาพี่แจ็คเนี่ยเขาจะมีญาติเขาที่เป็นทนายใช่พี่ทนายคนนี้ชอบเล่นของเก่าเช่นรูปโบราณตู้โบราณของเก่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกพี่แจ็คกูว่าตึกพี่แม่งมีผีว่ะพี่แจ็คบอกมีแต่กูไม่เคยเจองั้นมึงเอาเครื่องจับสัญญาณขึ้นไปเล่นสิไอตัวจับค่าพลังงานผมก็ไปเลยในร้านกาแฟเขาอะมันจะมีผู้หญิงคนนึงที่เป็นรูปจำชื่อไม่ได้ตรงห้องน้ำคะตรงห้องน้ำชั้นล่างตรงร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกถ้ามีจริงอะขอให้ถูกหวยสิในใจนะวันนี้มาเที่ยวนะจ๊ะถ้าเกิดมีจริงก็ขอให้ทำอะไรเราไปถ่ายคอนเทนต์เนอะเราก็อยากได้คอนเทนต์เลยทำอะไรให้รู้สึกว่าเออมีอยู่จริงช่วยกันทำมาหากินนะแล้วก็เดี๋ยวทำบุญไปให้แลกกันพี่แจ็คก็เดินผ่านผมพี่แจ็คถามเมื่อกี้คุยกับใครว้าวไม่มีคุยกับใครผมคิดในใจนะเจ้ารู้นะว่าคุยกับใครอ๋ออันเมื่อกี้คือคิดในใจเหรอเหมือนเขารู้อะไรว่าสื่อสารกันอ่ะโอเคก็ผ่านเวลาไปผมก็เลยแบบขึ้นไปถ้าผีมีจริงขึ้นไปบนห้องเขาอะอยู่กันกับน้องโตโต้อีกคนนึงถ้าผีมีจริงคือจับสัญญาณมันเป็นแบบขึ้นไปอยู่ว่าถ้าผีมีจริงก็ขอทำให้รู้หน่อยขอให้เครื่องนี้มันดังพอผมพูดเสร็จปุ๊บเครื่องแม่งตีดังขึ้นไปเลยแต่ถ้าเกิดมีจริงขอให้เครื่องมันดับแม่งก็หายผมก็อ้าวยังไงเสร็จปุ๊บพลังงานขึ้นแม่เหล็กอาจจะเป็นเรื่องของความบังเอิญเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็ว่าจับเป็นเครื่องจับความร้อนเครื่องโซน่ามองดูอุ้ยนี่เลือดอุ่นนี่อุ่นคนไม่มีคนอุ่นไม่มีคนอุ่นคนไม่มี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 คนคนเห็นไหมเห็นมีคนไหมไม่มีอ่ะพวกเรากาบแสดงว่าความเป็นจริงคือถ้าเราเชื่อเนี่ยคือวิญญาณอยู่ในทุกที่นะมีเนอะอยู่ทุกที่นะเรามองเรื่องเป็นเรื่องของพลังงานคือตอนนี้ผมก็ไม่สามารถแยกได้ว่าผีวิญญาณพลังงานหรือมนุษย์ต่างดาวพี่บีเมื่อกี้ข้อความก่อนหน้านี้หมอบีเหรอเออคือหมอบีเนี่ยเขาผมเจอเขาเรื่องของความมหัศจรรย์อันนี้พูดถึงความเชื่อแล้วกันนะฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคือหมอบีเนี่ยเป็นคนที่ผมพยายามจะพิสูจน์ตลอดเวลาว่าพี่บีเนี่ยรู้ได้ยังไงเออซึ่งผมมาด้วยการตั้งคำถามเลยนะคือไม่ใช่มาปุ๊บแล้วศรัทธาว่าพี่บีมีอยู่จริงมีพลังเหนือธรรมชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนที่แบบค่อนข้างมีคณิตศาสตร์ใช่เราก็จะมองว่าเฮ้ยพี่พิสูจน์สิลองภูมิพี่หน่อยได้ไหมเออไปแอบเสิร์ชมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้ลบหลู่พี่นะมันมีจังหวะหนึ่งไว้ที่เขากำลังรับสายโทรศัพท์ทางบ้านเขาก็กระซิบผมบอกว่าผู้หญิงคนนี้ผิดปกติเหมือนมีอะไรบางอย่างบอกเขาข้างหูเสร็จปุ๊บผมเลยบอกว่าพี่บีผมว่าพี่อ่ะเวลาพูดอะไรแล้วมันไม่มีหลักฐานอ่ะผมจะสนับสนุนพี่ยังไงดีวะอะไรเงี้ยผมอยากให้แบบรายการนี้มันเกิดประโยชน์กับคนอะไรเงี้ยพี่ก็หันมาแบบอ่ะเราจะทำให้ครั้งนึงแล้วกันนะเราก็จะไม่ทำอีกแล้วเพราะว่ามันเหมือนการอุตริเขาก็เลยเขียนเลขบัตรประชาชน13หลัก13หลักของคนนั้นอ่ะ
ของผู้หญิงที่โทรเข้ามาใช่แล้วเป็นใครก็ไม่รู้ทีมงานเป็นคนติดต่อไปแล้วผมก็เลยคุณมีเลขนี้อยู่ในบัตรประชาชนใช่หรือไม่คุณมีเบอร์โทรท้ายนี่คุณมีคนเกี่ยวข้องกับผู้ชายคนนี้ใช่หรือไม่10ข้อมูลอ่ะแม่งเป๊ะหมดเลยผมถามใครบอกพี่ไม่รู้อ่ะไม่ได้มองหน้าเขาแต่เขายืนอยู่ข้างหลังผมว่าบอกข้อมูลนี้กับพี่บีบอกข้อมูลนี้แล้วพี่บีก็มาบอกเราพี่บีก็ซึ่งตรงกับน้องที่โทรมาใช่เป๊ะหมดเลยหลังจากนั้นผมบอก yeah you amazing you amazing เลยคืออันนี้แต่ว่าเขาอะมีวิชาแบบนี้เพื่อจะทำให้คนเนี่ยไม่งมงายใช่เขาเป็นคนตอบคำถามแบบว่าดีมากอะไม่ทำให้คนงมงายใช่แล้วก็ไม่ให้คนยึดติดด้วยเพราะว่าก็เราไปเชื่ออย่างนี้ไงเราเลยไม่ไปไหนเราอาศัยให้แต่สิ่งพวกนี้มันช่วยเหลือเราแฟกต์ของมันคือผีไม่สามารถช่วยตัวเองได้เทพไม่สามารถหากินเองได้มีแต่มนุษย์นี่แหละที่ทำได้ทุกอย่างเพราะนั้นเนี่ยเราจะใช้เขาเป็นเครื่องมือเราจะเป็นเครื่องมือให้เขาคิดเอาเองอืม